นางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าจากข้อวิจารณ์มาตรการเยียวยาประชาชนที่ว่าคนยากจนได้รับเงินจากรัฐบาลน้อยกว่าคนไม่ยากจนนั้นที่ผ่านมาการให้สวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องครอบคลุมประชากรจำนวนกว่า 13,650,000 คนโดยเริ่มมีการให้สวัสดิการตั้งแต่ปี 2561ซึ่งแบ่งเป็นสวัสดิการหลักและสวัสดิการอื่นๆโดยรวมแล้วผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับความช่วยเหลือสวัสดิการหลักกว่า 2,000 บาทต่อเดือนขณะเดียวกันมีการเพิ่มเติมวงเงินค่าอุปโภคบริโภคตลอดช่วงการระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ตุลาคม2563ถึงมีนาคม2564ให้อีก500บาทต่อคนระยะเวลา6เดือนรวมวงเงินสิทธิ์ 3,000 บาทต่อคนภายใต้โครงการเพิ่มกำลังซื้อระยะที่1และ2ช่วงกุมภาพันธ์เป็นต้นมาเพิ่มเติมวงเงินสิทธิ์อีก 7,400 ถึง 7,600 บาทต่อคนภายใต้โครงการเราชนะซึ่งสามารถใช้จ่ายได้ถึงมิถุนายน2564สำหรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในโครงการเพิ่มกำลังซื้อระยะที่3ที่กำลังจะเริ่มในเดือนกรกฎาคม2564เป็นการเพิ่มสิทธิ์วงเงินจำนวน200บาทต่อคนระยะเวลา6เดือนรวม 1,200 บาทต่อคนดังนั้นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับความช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมจากรัฐในช่วงการระบาดของโควิด-19 รวมเป็นเงินกว่า 11,600 ถึง 11,800 บาทต่อคนส่วนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มการที่จะได้รับ e-voucher จำนวน 7,000 บาทต่อคนประชาชนต้องมีการใช้จ่ายเงินตนเองจำนวน 60,000 บาทต่อคนในระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน2564หากมีการใช้จ่ายจริง 1-40,000 บาทแรกก็จะได้รับ e-voucher คืนร้อยละ10โดยไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้จะเห็นได้ว่าโครงการของรัฐบาลถูกออกแบบมาด้วยวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้กลุ่มเป้าหมายและวิธีการสนับสนุนมีความแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมกัญญานัทพงษ์ธเนศภาคินรายงาน